านผู้ชมฮะวันนี้มีความคืบหน้ามีความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการผนึกกำลังกันการควบรวมระหว่าง2กิจการใหญ่คือ True กับ Dtac นะครับวันนี้อาจารย์พรพวิทย์บุญศรีเมืองนะครับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่เข้าร่วมให้ความเห็นกับทางกสทช.นะครับเกี่ยวกับการรวมธุรกิจระหว่างบบจ. True Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า True และก็บริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ Dtac ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Top News ถึงมุมมองความเห็นเรื่องการรวมธุรกิจของ2บริษัทนะครับว่าควรปล่อยให้การควบรวมเป็นไปตามกลไกตลาดเนื่องจากแนวคิดรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความต้องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัจจุบันให้เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากขณะที่ผลจากการควบรวมนั้นจะทำให้ภาคเอกชนความเข้มแข็งด้านเงินทุนรวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในระยะยาวและธุรกิจโทรคมนาคมของไทยด้วยนะครับนี่ฮะล่าสุดนะครับทางอาจารย์พรพวิทย์ก็โพสต์เฟซบุ๊กแสดง4ข้อคิดเห็นสนับสนุนการควบรวมระหว่าง True กับ Dtac 1ถ้า Dtac ไม่ลงทุนต่อเศรษฐกิจของประเทศจะเกิดการสูญเสีย Dtac ไม่กล้าลงทุนเองเพราะต้นทุนสูงและมีความเสี่ยงการควบรวมคือทางออกถ้า Dtac ควบรวมเท่ากับมีเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศซึ่งส่งผลต่อ GDP อันนี้ข้อ1เลยฮะสำคัญเลยนะฮะถ้า Dtac ไม่ได้ควบรวมเขาถอนยวงไปประเทศชาติเสียหายนะครับ2การทำธุรกิจมีได้มีเสียการถูกประวิงเวลาไปจะมีผู้ได้ประโยชน์ถ้าไม่ควบรวมจะทำให้เบอร์1ได้ประโยชน์มากสุดเพราะเบอร์2กับเบอร์3สู้ไม่ไหวเบอร์4ลอยตัวเพราะมีรัฐคอยอุ้มนะแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่น OTT ก็ได้ประโยชน์และกำลังมาแชร์ตลาดทางอ้อมโดยไม่ต้องลงทุนเครือข่าย3กสทช.รอบคอบและเป็นธรรมได้ทั้งแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมือถือกสทช.ดำเนินการอย่างรอบคอบในการจ้างจุฬาและส่งให้กฤษฎีกาตีความแต่ต้องดูแลให้เป็นธรรมกับทั้งฝั่งผู้บริโภคและโอเปอเรเตอร์เพราะโอเปอเรเตอร์ก็มีต้นทุนที่สูงจากการประมูลคลื่นความถี่ต้องให้เขาอยู่ได้ด้วยนะครับและ4การควบรวมไม่ใช่การผูกขาดอันนี้ย้ำเลยนะฮะใส่ดอกจันไว้เลยนะฮะการควบรวมไม่ใช่การผูกขาดเพราะประชาชนมีทางเลือกบริการหลายทางการควบรวมไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องกำกับเรื่องราคาที่เป็นธรรมกสทช.มีกฎหมายควบคุมราคาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวผู้บริโภคไม่ได้มีแค่การใช้บริการจากค่ายมือถือแต่มีแพลตฟอร์มทางเลือกอื่นๆด้วยโอเปอเรเตอร์ควรพัฒนาตัวเองเป็นเทคคอมพานีเพื่อดึงส่วนแบ่งตลาดและลูกค้ากลับมาควบรวมแล้วจาก4เหลือ3ที่มีขนาดไม่ได้ด้อยหรือน้อยไปกว่ากันทั้งทรัพยากรและคลื่นความถี่ที่ครอบครองนี่ครับความเห็นตรงไปตรงมาของอาจารย์พรพวิทย์บุญศรีเมืองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ได้สะท้อนความเห็นไปที่กสทช.นะครับ